สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรานำก๊อก19เจน5นะครับวันนี้เราอยู่กันในสนามยิงปืนกองทัพอากาศครับนี่เราเอาก๊อก15เอ้ยก๊อก15ก๊อก19เจน5นะครับของน้องๆตำรวจนะครับเพิ่งไปเบิกโรงพักมานะครับตัวนี้19เจน5นะครับพี่น้องตำรวจท่านใดยังไม่ทราบนะครับว่ามีก๊อก19เจน5ให้เบิกด้วยหรือลองไปติดต่อสอบถามดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับ19เจน5นะครับอันนี้น้องเบิกมาจริงตัวนี้ไม่ได้มีไฟฉายกับบ่อแม็กมาให้นะครับอันนี้น้องเขาซื้อมาใส่เองนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นของสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี้ก็ใส่บ่อแม็กนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็ไฟฉายตัวนี้ที่ใส่แล้วพอดีเลยนะครับหล่อๆนะครับทรงหล่อๆตัวนี้ก็เป็นของโอไลท์นะครับบราเดอร์ตัวนี้เป็น S นะครับตัวนี้จะมีเลเซอร์ด้วยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะทางกายภาพของตัวปืนนะครับก็19เจน5นะครับตัวนี้ไม่ได้มีเซฟมาให้เหมือนรุ่นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะคันค้างสไลด์นะครับเหลี่ยมเพชรนะครับซ้ายขวานะครับ0นะครับจะเป็น0ในไซส์นะครับ0ในไซส์ให้มาจากโรงงานนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีเช็คเกอร์หน้าหลังนะครับลายกันลื่นนะครับ19เจน5นะครับปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับสามารถทำการย้ายฝั่งได้นะครับสำหรับพี่น้องตำรวจที่ถนัดซ้ายนะครับก็สลับปุ่มมาทางฝั่งด้านนี้ได้นะครับสลับได้เลยนะครับด้ามนะครับก็จะไม่มีร่องนิ้วเหมือนเจน4นะครับก็จะเป็นแบบเรียบเลยนะฮะเหมาะมากนะครับตัวนี้น้องเขาได้เสริมใส่บ่อแม็กเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นบ่อของทรงแม็กเวลนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่กับเจน5ได้พอดีนะครับแล้วก็มีรางนะครับรางติดไฟฉายนะครับตัวนี้ก็ภายนอกก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีแมกกาซีนนะครับที่เขาเบิกมาเนาะก็จะมีแมกกาซีนให้2อันนะครับเป็นแบบส้นเรียบนะครับดิ้นส้มนะครับไม่มีตัวบวกนะครับอันนี้ไม่มีตัวบวกแล้วก็จะมีเครื่องช่วยบรรจุนะครับในการโหลดลูกนะครับซึ่งอันนี้จริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกแบ็กสเต็ปนะครับสำหรับพี่น้องตำรวจมือเล็กมือใหญ่นะครับสามารถเสริมเข้าไปได้นะครับตรงด้านหลังด้ามนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถเสริมได้แล้วก็มีตัวทําความสะอาดมาให้นะครับเป็นแบบไนลอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านมันครับนี่นะครับขันเข้าไปกับตัวนี้นะครับจะมาในถุงนะครับผมเทให้ดูนี่น้องเพิ่งไปเบิกมานะครับก็จะมีแบ็กสเต็ปให้นะครับตัวนี้ก็จะมาใส่ด้านหลังนะเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆตำรวจที่มือใหญ่นะครับก็เสริมด้ามอันนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนสลักตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะสลักตัวนี้จะยาวกว่าสลักตัวเดิมอันนี้นะครับตัวเดิมอันนี้จะสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ตัวเสริมด้ามเข้าไปนะครับจะต้องเปลี่ยนสลักด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บสลักตัวสั้นไว้นะครับถ้าหายมาก็ติดต่อนู่นเลยครับก๊อกโนเลดเซ็นเตอร์ครับก๊อกโนเลดเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับที่เบิกมาจากโรงพักเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้นะครับบางทีเห็นมีน้องๆตำรวจรุ่นใหม่ๆนะครับหรือพี่ๆนะครับที่เป็นที่กริปปืนค่อนข้างสูงนะครับเป็นแบบไฮกริปนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเวลาใช้งานมันจะอันตรายนะครับยิงไปมันอาจจะค้างนะครับมันอาจจะค้างเองหรือจังหวะกระสุนหมดนะครับสไลด์ไม่ค้างได้นะครับก็ถ้ามีกำลังก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับเป็นแบบเรียบนะครับแบบเรียบก๊อกโนเลดเซ็นเตอร์น่าจะมีนะเพื่อนๆนะครับเนาะโอเคตัวปืนก็ประมาณนี้แหละนะครับคร่าวๆเส
แต่จริงๆไอ้น้ำหนักไกอ่ะวันก่อนผมลองชั่งดูนะครับลองชั่งดูแล้วมันจะอยู่ประมาณ4ปอนด์ครึ่งนะครับ 4.5 ปอนด์นะครับไกเดิมๆนะครับแต่ผมชอบรีเซ็ตมันมากรีเซ็ตสั้นนะครับเดี๋ยวถ่ายรีเซ็ตให้ดูนะเดี๋ยวผมขอวางกล้องอ่ะอันนี้ผมให้ดูระยะเดินไกลก่อนระยะเดินไกลก็ลึกนะครับจริงๆแล้วก็เหมาะมากสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่นะครับตัวนี้แต่ผมชอบจังหวะรีเซ็ตอันนี้ให้ดูจังหวะลั่นก่อนนะครับอันนี้ลั่นนะครับโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนดูจังหวะรีเซ็ตไกลนะครับอันนี้ตัวนี้เดิมเลยนะครับนี้เพิ่งเบิกมาครับปึ๊บปล่อยรีเซ็ตครับนิดเดียวนะครับแล้วก็เติมนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็ถือว่าหลุดดีนะครับแหมกล้องมันไม่โฟกัสซะงั้นโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองยิงทดสอบกันดูดีกว่านะครับกล็อก19 Gen 5นะครับตัวนี้สตช.นะครับโอเคเพื่อนๆเทสกล็อก19 Gen 5นะครับสตช.นะครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ไปเบิกนะครับสายกล็อกต้องไปเบิกด่วนนะครับ Gen 5นะครับมาเดี๋ยวยิงสโลว์ไฟก่อนเพื่อน5นัดนะครับโอเคครับพร้อมครับลองปั้นดูก่อนเนาะอึ๊บโอ้แกะกล่องยิงเลยไกล 4.5 ปอนด์เอาเรื่องโอเค if you finish unload ครับโหเรียบร้อยครับโอ้โหผมยิงหลุดกลุ่มไป2นัด0เดิมเพื่อน0แบบ0ในไซส์นะครับ0ในไซส์อันนี้3นัดนะครับอยู่ในนี้3นัดนะครับแต่ว่าผมตอนแรกนัดที่2หลุดออกมานะครับยังจับทางไม่ได้แต่พอจับทางได้ก็บีบกลุ่มให้มันแคบได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสยิงดิวดูนะครับยิงดิวไวเท่าที่เห็น0เครื่องมาอีกแล้วเราทำการยิงระยะที่ระยะ7หลานะครับตะกี้ก็ลองปั้นดูระยะ7หลาเนาะเพื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวขอยิงจาก condition 1นะครับโอเคบรรจุนะครับโอเคครับพร้อมอึ๊บยูฟินิชอัลโหลดโชว์เคลียร์วุ้นเรียบร้อยครับโอ้โหกระจุยกระจายคุมไม่อยู่เลยวะอันนี้ศูนย์ยังไม่ตกนะครับมีหลุดโซน A ออกมานะครับแต่ระบบปฏิบัติการของตัวปืนนะครับเชื่อถือได้นะครับนี้เรียบร้อย5นัดทั้งหมดยิงไป10นัดนะครับก็10นัดก็200เก็บตังค์ที่ใครได้เนี่ยไม่ใช่โอเคนะครับก๊อก19 Gen 5นะครับของสตช.นะครับเพื่อนๆท่านใดพี่น้องตำรวจยังไม่มีใครเบิกนะฮะสำหรับสายก๊อกไปเบิกมาใช้นะครับของดีนะครับของดีเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่ทราบนะครับโอเคครับก็จริงๆอันนี้ถ้าติดอุปกรณ์ติดอะไรก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือตรวจการยามค่ำคืนได้ดีขึ้นนะครับมีไฟฉายประกอบปืนนะครับแล้วก็มีไฟฉายติดตัวอีกอันนึงก็ได้นะครับโอเค EP นี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้ากล็อก19 Gen 5ไปเบิกนะครับไปเบิกของดีของดีโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมีจานกุ้งมาร่วมทดสอบกับเราด้วยนะครับกล็อก19 Gen 5มาลองเทสดูอ่าเดี๋ยวอันโหลดโชคเคลียร์ตรวจอาวุธ
คครับโอ้เรียบร้อยโอเคครับอึ๊บอึ๊บยังไม่ชินยังไม่ชินอึ๊บอึ๊บโอเคเรียบร้อยครับไปมันจุบขาดไปนัดนึงอ่ะที่จริงมันต้องใส่แม็กนั้นนะ3 นัด